มีใครแบบเหมือนแบบลุกประมาณนี้หรืออะไรเงี้ยลุกประมาณนี้ใช่ไหมไม่คิดถึงเจนี่อ่ะจับแย่ยักษ์ได้นะแล้วเล่นเป็นทั้งสดใสก็ได้เล่นเป็นแย่ได้ดูสุขสบายดีไหมทั้งสองคนสบายดีสบายดีวันนี้คู่นี้เนี่ยอาจจะงงเนาะว่ามาทำไมเชิญมาพร้อมกันมันจะมีอย่างด้วยกันค่ะอยากให้ฟังชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่าชื่อว่าไลโอโคตรแย่ยักษ์เนโอ้คือเห็นชื่อแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องมีป่าต้องมีลำคลองต้องมีการวิ่งหนีสัตว์อะไรอย่างเงี้ยดังสัตว์ประหลาดเหรอครับมันหนังธรรมดาเป็นแบบเป็นแย่เป็นเขาเรียกว่ากระป๋อมปะกระป๋อมบ้านเฮาเกิดเรื่องมันเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยในเรื่องเนี้ยเรื่องมันเกิดขึ้นที่มันจะเป็นแบบใช่แล้วเป็นที่แรงๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วมันก็จะมีตัวเอกระป๋อมยักษ์เนี่ยออกมาตัวแย่ตัวแย่ยักษ์เนี่ยออกมาใช่แย่ยักษ์เหรอมันดูไม่น่ากลัวเลยอะแย่ยักษ์แย่ยักษ์เยาจริงๆมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะตัวละครมันที่เขาทำมาเป็นสามมิติครับแต่ว่าแบบในเรื่องอ่ะมันก็โหดแต่พอเราเห็นหน้ามันตามันแปลกแปลกตายใหญ่ใช่ปะใช่เรื่องก็แดกหัวเลยอะไรเงี้ยฮะเอาเป็นแบลวๆแต่พอถึงวันที่มันจะกินเราอ่ะก็คือฆ่าไปทั้งตัวถูกไหมเธอไม่ได้เล่นหนังมากี่นานแล้วเนี่ยโหนานมากครับนานมากของฟังหลายปีนานมากเหมือนกันค่ะนานมากเลยอะไรทำให้มันเล่นอีกรอบนึงใช่จริงๆแล้วเหมือนก๊อฟรู้จักกับทีมทำ CG บริษัทเนี่ยครับ Fat Cat เพราะว่าตอนนั้นก๊อฟเคยโปรดิวซ์ซีรีส์ให้ GMM ที่เป็นเด็กมีพลังอ่ะ Devil Lover จับประมาณปี2017ครับใช่แล้วก็ได้ใช้ CG อะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับการทำซีรีส์ด้วยแล้วก็สนิทกับพี่เค้าก็เลยมาชวนก๊อฟอะไรเงี้ยก๊อฟก็เลยแบบเฮ้ยอยากเล่นหนังที่เป็น CG อยู่แล้วเพราะนานๆทีมันจะมีเนาะในประเทศไทยมันไม่ค่อยมีโอกาสทั้งตัวนักเองชอบอะไรแบบเกดเจ็ตเกมอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยเราเนิร์ดเทคอยู่แล้วนะใช่ก็เลยแบบเลยรับเพราะว่ารู้สึกว่าเชื่อมั่นในบริษัทพี่เขาทำซีจีดีมากตัวแย่ออกมาแบบเหมือนเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบได้มีโอกาสมาเล่นของฟางอะฟางของฟางจริงๆก็ตอนแรกเขาส่งมาให้ดูแบบบทอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะไหวหรออะไรเงี้ยคือมันห่างจากตัวจริงมากคือในเรื่องมันมีความแบบแอดเวนเจอร์มีความแอคทีฟอะไรเงี้ยแล้วเราเองปกติจริงๆเป็นคนแบบไม่กล้าดูหนังสัปหร่าเพราะว่ากลัวคือกับความเป็น CG คือห่างไกลกับชีวิตจริงมากคุณต้นแมนไม่กล้าดูเลยอ่ะหรอเจอมุมดูไปตอนแบบเทรลเลอร์แบบวาลีที่คาดมาอะไรเงี้ยเกิดไม่ทันอ่ะหุยหน้ามันพังไว้ป่ะหน้ามันพังอ่ะเจอมุมไม่ทันเนาะเกิดไม่ทันเจอมุมทันแต่ไม่ทันได้ดูแต่รู้จักเจอมุมแต่ว่าห่างไกลกับเรื่องที่แบบเขาปูมาใช่แต่ว่าพอได้เข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะตอนเริ่มแรกคือพี่ก๊อฟอ่ะ DM มาแต่ว่าฟังกับพี่ก๊อฟอ่ะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบใช่ตัวจริงป่ะเนี่ยวิธีการที่เราจะเช็คว่าคนคนนี้ใช่ตัวจริงหรือไม่เราเช็คยังไงไม่เขา DM มาเราก็เลยกดเข้าไปดูว่าอ้าวเฮ้ยพี่ก๊อฟจริงๆอะไรเงี้ยแล้วทำไมเธอไปชวนแม่คนนี้อ่ะจริงๆแล้วเหมือนกับทางพี่ที่ค่าย Fat Cat Studio เงี้ยก็เคยรู้จักกันแล้วก็คุยกันแล้วแบบว่าเอ๊ะมีใครแบบเหมือนแบบลุกประมาณนี้หรืออะไรเงี้ยลุกประมาณนี้ทำไมไม่คิดถึงเจนี่อ่ะจับแย่ยักษ์ได้นะแล้วเล่นเป็นทั้งสดใสก็ได้เล่นเป็นแย่ได้ดูติดต่อไปเหมือนกันให้เล่นเป็นบทแต่บทนี้หรอบทไม่ใช่ค่ะแย่ไม่ต้องทำแล้วสิอุ้ยโหเนี่ยนะฟังเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยครับมันเป็นกับสับลงไปตรงนี้นะแล้วก็ทำเล่นเป็นยาแล้วก็ทำใจจิตตรงไหนกูโทรฟังมาก่อนมึงอาจจะด่ามันด่ามึงด่ากูสับไปสับมาอยู่เนี่ยมันร้ายเลยร้ายเรื่องนี้เป็นแต่ตอนนี้แบบพร้อมจะให้ได้ดูกันแล้วแต่บรรยากาศนะถ้าได้ฟังเนี่ยเหมือนเวลาถ่ายอะไรเงี้ยมันลำบากปะก็ถ้าลำบากไหมลำบากเรื่องแบบว่าจินตนาการอะไรเงี้ยพี่มันแบบว่าเวลาเราเล่นเราก็ต้องจินตนาการว่ามันมีอยู่เราว่ามันเล่นแค่ลูกบอลครับที่มันดูแบบว่าเหมือนไม้เสียบลูกบอลไอ้ขาตั้งไฟอ่ะแล้วก็เสียบลูกบอลลูกเทนนิสตั้งอยู่เงี้ยเราก็ต้องล็อกสายตาเพื่อแบบจินตนาการว่าแย่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากตรงพื้นไล่ขึ้นมาถึงจุดนั้นหรืออะไรเงี้ยต้องถ่ายกับเขียวอะไรเงี้ยทั้งหมดมันต้องมองให้พร้อมกันนะมันต้องก็ต้องให้พร้อมคือจริงๆเล่นคนเดียวก็ยากแล้วแต่ว่าเล่นด้วยกันคือยากกว่าเพราะว่ามันต้องเหมือนแบบเลเวลของความกลัวหรือว่าเลเวลของแบบสีหน้าแบบ
รีแอคชั่นมันต้องไปด้วยกันเลยแล้วต้องจินตนาการไปถึงจุดที่เท่ากันนะถูกไหมแต่ว่าโคตรยายักษ์เนี่ยแฟตแคทนี่ไว้ใจได้จริงๆเรื่องซีจีเพราะว่าเขามีแบบเหมือนแบบผลงานที่การันตีมาแล้วอย่างหลายๆคนได้ดูนาคีได้ดูอะไรก็มีหลายคนชมว่าแบบเอ้ยซีจีดีเพราะว่านั่นคือในระดับสเกลที่เป็นละครครับอันนี้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ฟังแบบรับเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญเลยอะค่ะแล้วก็น่าจะสร้างความแบบ wow. แปลกใหม่ความตื่นเต้นให้กับวงการหนังไทยอะไรเงี้ยก็เลยเออเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจโอเคอาหารการกินเป็นยังไงบ้างอะดีนะคะเขาก็จริงๆมีแม่ครัวไปเลยแล้วก็ทำที่นู่นเลยแล้วเราเอาหม้อชาบูไปทำไมอ่ะที่เขาคือเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องที่เล่นไม่ได้จำเป็นไม่เฉพาะกองนี้เพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราอ่ะสนิทกับพี่เต้ยพี่พึ่งอย่างเงี้ยที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชวนก๊อฟไปกินอาหารที่บ้านบ่อยๆเพราะเขาแบบเรียนทำอาหารมาด้วยความที่แบบพี่เขาแบบซีเรียสเรื่องกินอะไรเงี้ยแล้วเขาบางทีก็จะชอบทำขนมมาแจกแล้วอร่อยมากแบบเหมือนขนมปังฝรั่งเศสอะไรเงี้ยช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบระหว่างพักเรารู้สึกว่าไม่แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับการที่แบบใช่ใช่เอาหม้อชาบูไปนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเข้าใจไหมแต่ถามว่าฟังได้กินไหมไม่ได้กินนะเพราะว่าฟังไม่กินเนื้อแล้วพี่ก็บอกกินไหมกินไหมบอกอะไรพี่บอกอ๋อเนื้อไม่กินแล้วเนื้อที่ใช้อ่ะก็คือแบบให้มันเข้ากับธีมหนังก็เป็นเนื้อแย่จะอร่อยน้องใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไม่เคยกินจ้าเหมือนกินทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้เคยกินจ้า